คุณครูที่สอนภาษาอังกฤษคุณครูประจำชั้นและคุณครูที่ต้องการสอนคำศัพท์ให้กับนักเรียนนะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะคลิปนี้จะพาไปสร้างเกมคอร์สเวิร์ดง่ายๆและสนุกมากๆเลยนะครับไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับหนึ่งในเว็บไซต์ที่เป็น The Best แห่งปีเดินทางมาถึงตอนที่9แล้วนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าeducatpeer.com ครับผมสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษเลยสำหรับคุณครูท่านใดที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปที่1หรือเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้และจะตัดสินใจว่าจะใช้เว็บไซต์ educatpeer ไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของตนเองให้สนุกขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้ครับเรามาสะสมเกมดีๆสัก1เกมกันดีกว่านะครับโดยเฉพาะคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่สอนวิชาอื่นๆแต่ต้องการสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Crossword Puzzle จะมีวิธีการสร้างอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ด้วยกันในคลิปนี้ครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ก่อนไปรับชมคลิปกันต่อด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนที่จะไปสร้างนะครับถ้าเกิดอยากให้สะดวกและรวดเร็วเนี่ยผมแนะนำให้คุณครูเนี่ยได้เตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นชื่อของเกมไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์นะครับข้อคำถามในที่นี้นะครับก็อาจจะเป็นคำใบ้เป็นคุณลักษณะเป็นความหมายเป็นนิยามนะครับส่วนคำศัพท์เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้จากที่ลองนะครับยังเห็นว่าทำภาษาไทยไม่ได้นะครับได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับแล้วก็เตรียมชื่อของเกมเอาไว้ซึ่งชื่อของเกมเนี่ยจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเมื่อเตรียมไว้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะไปสร้างกันซึ่งในที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างเป็นตัวอย่างเพียง5ข้อเท่านั้นนะครับเราก็จะกลับมาที่ New Activity นะครับกดเข้าไปที่ Crossword เลยเมื่อกดเข้ามาที่ Crossword แล้วนะครับก็จะทำการตั้งค่าเลือกตรงนี้นะครับผมจะดูว่ามีภาษาไทยไหมซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับชื่อของเกมนะครับผมจะพิมพ์คำว่า Crossword IT Device แต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับใส่ Description หรือว่ารายละเอียดด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะเลือกนะครับในส่วนของหัวข้อซึ่งในที่นี้ผมจะเลือกเป็นอื่นๆนะครับแล้วก็เลือกระดับอายุหรือว่าช่วงอายุเนี่ย6ปีนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Next 1ครั้งง่ายๆแบบนี้เลยหลังจากที่กดปุ่ม Next แล้วนะครับในทุกๆเกมในทุกๆกิจกรรมนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้ดูแนะนำด้วยนะแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่ดูนะครับกดคลิกปิดไปเลยเริ่มต้นจากอันแรกนะครับในส่วนของ Time Limit นะครับตรงนี้ลองกดปุ่ม Edit ดูนะครับก็จะสามารถที่จะเปิดกับปิดได้นะครับซึ่งค่าตั้งต้นจะเป็น no ก็คือปิดเอาไว้ซึ่งในที่นี้ผมก็จะไม่เปิดนะครับในส่วนของปุ่มช่วยเหลือตรงนี้ผมจะไม่ไปยุ่งนะครับผมจะทำการ add word เข้าไปเลยนะครับในส่วนของ include word ตรงนี้กดคลิกเข้าไปครับเราก็จะ add word เข้าไปนะครับซึ่งจะต้องเลือก definition type ก่อนนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะเลือกเป็น text เลือกเป็น text ตรงนี้นะครับแล้ว add word เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะใส่นิยามหรือว่าคำใบ้ลงไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะเป็นความหมายเป็นนิยามเป็นคุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์เป็นหน้าที่นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณครูต้องการใส่อะไรลงไปนะครับแล้วกดปุ่มเซตเลยครับเมื่อกดปุ่มเซตแล้วนะครับก็จะได้1อันในลักษณะแบบนี้นะครับ1อันในลักษณะแบบนี้เลยนะครับกด add ไปต่อนะครับโอเคนะครับผมจะขออนุญาตลองใส่เป็นตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้เลยโอเคนะครับแล้วกด send เข้าไปโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่ต่อนะครับ add word ปึ๊บคำใบ้นะครับหรือว่าคำนิยามนะหรือว่าหน้าที่นะครับกด text ปึ๊บเข้าไปนะครับทีนี้จะลองใส่รูปภาพดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกด add word แทรกแล้วกดเป็นรูปภาพตรงนี้นะครับสามารถชูดไฟล์ตรงนี้ได้นะหลังจากที่กดแทรกนะครับในส่วนของ add file แล้วเราก็ทำการเลือกรูปภาพได้เลยนะครับนี่นะครับผมจะเลือกในลักษณะแบบนี้
ซึ่งนะครับระบบเนี่ยหรือว่าเว็บไซต์ก็จะสนับสนุนไฟล์ PNG JPG BMP และ GIF นะครับกดคลิก1ครั้งมีภาพด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับอีกสักอันนึงนะครับข้อสุดท้ายนะโอเคครับผมก็จะใส่สปีกเกอร์นะครับแล้วตรงนี้จะใส่เป็นภาพนะครับสังเกตดูนะครับว่าเมื่อเราใส่ภาพเราจะไม่สามารถใส่ข้อความได้ใส่ข้อความจะไม่สามารถใส่ภาพได้แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นรูปไมโครโฟนเนี่ยน่าจะเป็นเสียงนะครับอันนี้เป็นสปีกเกอร์นะครับแล้วกด Open กดเซนต์เลยนะครับแล้วด้านล่างนะครับจะมีนะครับตัวอย่างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับลองกด New Password ดูนะอ๋อ New Password ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการปรับนะครับว่าจะให้เรียงยังไงนะครับผมจะลองกดอีกครั้งนึงนี่นะครับสามารถกดแล้วก็จะเหมือนเป็นการสลับตำแหน่งว่าต้องการให้คำนี้อยู่ตรงนี้คำนี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแนวนอนแล้วก็แนวตั้งแนวนอนจะเป็นจากซ้ายไปขวานะครับแนวตั้งจะเป็นจากบนลงล่างค่อนข้างที่จะเรียบง่ายใช้ดีนะครับลองกด New Password อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากที่ได้แบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่เราทำการสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของสเกลนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณ50เท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยอ้างอิงจากจำนวนของคำที่ใส่เข้าไปหรือเปล่าแต่นะครับอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือแท็กตรงนี้นะครับผมจะใส่แท็กเข้าไปนะโอเคนะครับ add tag เข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้ได้1อันละนะครับรวมอันเดิมเป็น2นะครับโอเคเขาบอกว่าต้องใส่อย่างน้อย3แท็กนะครับครบละนี่นะครับยังเป็น50อยู่นะครับที่เป็น50อยู่นะครับคิดว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองกด Publish เลยได้ไหมนะครับลองดูว่าจะแจ้งเตือนอะไรไหมนะครับอ๋อนะครับก็สามารถที่จะบันทึกได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ที่ขึ้นนะครับเป็น 50% คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับจำนวนคำที่ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขอลองดูนี้ซิคืออะไรนะครับโอเคอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับทีนี้นะครับเราจะลองกด Preview ดูนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปในส่วนของหน้าของเกมนะครับโอเคลองกด Startก็หน้าตาของเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเวลาด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยเล่นไม่ได้ก็จะสามารถโชว์เลเทอร์คือการโชว์ทีละคำได้แบบนี้หรือว่าจะกดเฉลยเลยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์ดูนะครับโอเคตรงนี้นะครับมีคำใบ้ขึ้นมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้นะครับผมจะพิมพ์นะครับ M O U S E นี่นะครับเรียบร้อยละอันนี้น่าจะเป็นสปีกเกอร์นะครับโอ้ไม่ใช่แล้วนะครับขึ้นภาพมาในลักษณะแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับสแกนเนอร์นี่นะครับเรียบร้อยแล้วอ๋อในเป็นภาพก็จะขึ้นภาพมาตรงนี้นะครับอันไหนที่เป็นข้อความก็จะขึ้นเป็นข้อความนะครับอันนี้เป็นสปีกเกอร์และสุดท้ายตรงนี้นะครับมอนิเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็กดเช็คนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดเช็คด้วยนะเย้นะครับถูกหมดเลยนะครับได้สกอร์ไป73คะแนนแล้วก็ใช้เวลาไปประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูนะครับต้องการที่จะส่งให้นักเรียนเล่นก็กดไปที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มแชร์เกมตรงนี้ก็สามารถที่จะ copy ลิงก์แล้วก็ส่งให้กับนักเรียนได้เลยหรือจะนำไปเล่นพร้อมๆกันในชั้นเรียนเพื่อเป็นการทบทวนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูประจำชั้นและคุณครูที่ต้องการสอนคำศัพท์ให้กับนักเรียนผมเชื่อว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเล็กๆที่มีประโยชน์และใช้ได้จริงแน่นอนนะครับยังไงฝากส่งต่อถึงห้องเรียนด้วยนะคลิปนี้ต้องเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Tidian Share ด้วยนะครับในปี2566นี้มีเกมสนุกๆรออยู่อีกมากมายรอติดตามและห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ